เรื่องเล่ากฎแห่งกรรมจากชีวิตจริงกฎแห่งกรรม3เรื่องชุดที่168ผีที่1ชอบสุราเป็นอาจินไม่ชอบกินข้าวปลาเป็นอาหารผีที่2ชอบเที่ยวยามวิกาลไม่รักบ้านรักลูกรักเมียตนผีที่3ชอบดูการละเล่นไม่ละเว้นบาร์คลับละครโขนผีที่4คบคนชั่วมั่วกับโจรหนีไม่พ้นอาญาตราแผ่นดินผีที่5ชอบเล่นม้ากีฬาบัตรสารพัดถั่วโปไฮโลสิ้นผีที่6เกียจคร้านการทำกินรวมทั้งสิ้น6ผีอัปปรีเอ่ยสวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพรักทุกท่านก็กลับมาพบกับกระผมมหาชอและเรื่องเล่ากฎแห่งกรรมในคลิปนี้เป็นกฎแห่งกรรมจากชีวิตจริงกฎแห่งกรรม3เรื่องชุดที่168ที่จะสาธกยกมาให้ฟังดังต่อไปนี้เรื่องเล่ากฎแห่งกรรมจากชีวิตจริงเรื่องที่1บ่อเสียงกังอากงกับอาม่าเป็นคนจีนแต้จิ๋วทั้งคู่หนีภัยสงครามอพยพเข้ามาอยู่เมืองสยามในยามสงครามโลกครั้งที่สองสงบลงเมื่ออากงกับอาม่าต้องพลัดพรากจากครอบครัวอันเป็นที่รักมาอยู่ต่างถิ่นต่างสังคมร่วมชีวิตพื้นบ้านไทยภายใต้พระบรมโพธิสมภารของพระเจ้าอยู่หัวทั้งสองก็เริ่มต้นชีวิตใหม่บนที่ดินแปลงเล็กๆด้วยการปลูกผักเลี้ยงหมูค้าขายเลี้ยงตัวไปวันๆเพียงแค่พอประทังชีวิตไม่ได้หวังว่าจะตั้งตัวให้ร่ำรวยเหมือนคนอื่นขอให้ได้อยู่อย่างราบรื่นและก็มีความสุขทุกวันก็พอใจแล้วอาม่าสอนว่าการอยู่กับคนไทยเราต้องให้มากกว่าจะรับพื้นแผ่นดินไทยให้ชีวิตใหม่กับอากงและอาม่าเราต้องตอบแทนพระคุณแผ่นดินไทยเพราะคนไทยเป็นคนของพระเจ้าอยู่หัวเช่นเดียวกับอากงที่สอนว่าเมื่อใดที่เราได้รับความช่วยเหลือพอช่วยเหลือตัวเองได้แล้วเราก็ควรจะให้ความช่วยเหลือนั้นคืนไปสู่ผู้ที่ให้เราบ้างไม่ว่าจะเป็นน้ำใจหรือทรัพย์สินเงินทองที่พอมีแบ่งให้ได้และจะทำการใดๆก็ควรคิดให้รอบคอบว่าจะไม่ทำให้คนไทยเขาเดือดร้อนด้วยเหตุนี้อากงกับอาม่าจึงมีนิสัยเกรงใจคนไทยมากๆจนกลายเป็นคนขี้เกรงใจทุกครั้งที่เราลูกหลานไปเล่นนอกบ้านแล้วก็เกิดทะเลาะวิวาทกับเด็กไทยข้างบ้านอาม่าก็จะรีบออกมาดุแล้วก็พากันกลับบ้านทีหน้าทีหลังเวลาไปเล่นกับเด็กไทยอย่าไปหาเรื่องตีเขาทะเลาะกับเขาหรือด่าเขาเราเองต่างหากที่จะต้องพิจารณาตัวเองพวกเรายังต้องพึ่งคนไทยอาศัยผืนแผ่นดินไทยกินของไทยใช้ของไทยอยู่ทุกวันคนไทยกับแผ่นดินไทยมีพระคุณกับเรามากถ้าเกิดเรื่องไม่เข้าใจกันก็คุยกันห้ามลงไม้ลงมือถ้ากระทบกระทั่งกันบ้างนิดหน่อยก็ไม่เป็นไรควรให้เขาเป็นฝ่ายได้อย่าเอาชนะจำไว้นะอติของอาม่าวันหน้าอย่าไปทะเลาะกับคนไทยทุกครั้งที่พวกเราโดนเด็กไทยรังแกเวลาอาม่ามาแยกพาเราเดินกลับบ้านโดยไม่ได้โต้ตอบเด็กไทยก็จะตะโกนด่าตามหลังว่าไอ้ขี้คลาดไอ้ขี้คลาดจนเราคับแค้นแน่นใจอยากจะเตะไอ้เด็กพวกนั้นให้ร่วงไปนอนกองอาม่ากับอากงก็จะพูดว่าบ่อเสียงกังหน้าอาตีวันนี้เราเป็นคนจนที่เขาดูถูก
เราต้องปลูกต้องฝังความอดทนไว้ก่อนเมื่อใดที่ผลของความอดทนมันงอกงามขึ้นมาให้เราเก็บเกี่ยววันนั้นแหละจึงเป็นวันที่พวกลือจะได้เห็นชัยชนะโดยไม่ต้องลงมือเองเกิดเป็นลูกผู้ชายเจ็บนิดเจ็บหน่อยต้องอดทนมาขยันช่วยกงกับอาม่าทำงานเลี้ยงปากเลี้ยงท้องกันดีกว่าแม้แต่อากงกับอาม่าเองเวลาถูกคนไทยด่าก็ไม่เคยต่อว่าอะไรได้แต่ยืนเฉยๆให้เขาด่าจนเหนื่อยเราต้องยืนฟังก่อนว่าที่เขาว่าเขาต้องการอะไรเราผิดหรือไม่อาม่าสอนหลานสงสัยเลยถามว่าถ้าเราไม่ผิดล่ะถ้าเราไม่ผิดเราก็กลับไม่ต้องไปสนใจเขาแล้วถ้าเราผิดล่ะถ้าเราผิดก็ขอโทษเขาอากงกับอาม่าจึงมีแต่คำว่าบ่อเสียงกังซึ่งแปลเป็นภาษาไทยว่าไม่เป็นไรติดปากทุกครั้งเมื่อพูดกับคนไทยเช่นวันหนึ่งที่อากงโดนหมาบ้านลุงแย้มกัดขาจนล้มลงลุงแย้มเห็นเข้าก็วิ่งมาดูพลางเอื้อมมือโอบหลังประคองอากงขึ้นมาทั้งที่เจ็บแผลมากแต่อากงก็ยังพึมพำว่าบ่อเสียงกังบ่อเสียงกังหรือเวลาอาม่าซื้อขนมอร่อยๆมาจากตลาดเก็บไว้เพื่อรอให้หลานๆที่กลับมาจากโรงเรียนเหนื่อยๆได้กินกันอาม่าจะมีความสุขมากเมื่อเห็นหลานๆกินขนมอย่างอร่อยอร่อยพอเห็นขนมตกพื้นก็จะรีบเก็บขึ้นมาปัดซ้ายปัดขวาอย่างเสียดายแล้วก็ส่งให้พลางก็พูดว่าบ่อเสียงกังบ่อเสียงกังครั้งหนึ่งอาม่าพาเราไปเที่ยวโรงฆ่าไก่ที่เป็นเพื่อนของอาม่าอยู่ข้างตลาดเราเรียกเพื่อนอาม่าคนนี้ว่าอาซิมโรงฆ่าไก่ของอาซิมมีน้ำสกปรกไหลเลอะเทอะเฉอะแฉะไปทั่วพื้นกลิ่นเหม็นของขี้ไก่และกลิ่นคาวเลือดคละคลุ้งไปทั่วบริเวณไก่เป็นพันส่งเสียงร้องกระโตกกระตากแข่งกันลั่นกรงขังสายตาเราเหลือบไปเห็นกองซากศพไก่ตายลวกน้ำร้อนยังไม่ถอนขนสูงเท่าภูเขาอาซิมบอกว่างานฆ่าไก่ต้องทำกันทั้งวันทั้งคืนทำเท่าไหร่ก็ไม่พอขายคนนิยมกินกันมากเราซื้อไก่มาถูกเลยขายได้ถูกยิ่งขายถูกก็ยิ่งขายดีทั้งตลาดต้องมารับไก่ที่นี่ไปขายคนฆ่าไก่ที่ทำหน้าที่เป็นเพชฌฆาตให้กับอาซิมเป็นผู้ชายชาวอีสาน15คนแต่ละคนมีประวัติฆ่าหมูฆ่าไก่ฆ่าเป็ดกันมาอย่างโชคโชนพวกเขาไม่ใส่เสื้อใส่แต่กางเกงขาสั้นสีดำหน้าตาดุดันน่ากลัวทุกคนไว้หนวดไม่ใส่รองเท้าไม่พูดไม่จาในมือถือมีดปังตออันใหญ่คมกริบสะท้อนความคมวาววับเหมือนเพิ่งรับมาใหม่ๆไว้ตลอดเวลาเมื่อเวลาแห่งการสังหารมาถึงพวกเขาจะลากกรงไก่ที่ทำจากไม้ไผ่สารอย่างแรงจนไก่ตกใจส่งเสียงร้องกันลั่นบางตัวก็เสียการทรงตัวเซล้มในกรงนั่นคนงานจะเปิดฝาตะข่ายออกอย่างไม่ชักช้าเอื้อมมือกระชากคอไก่มาเชือดอย่างสนุกมือจากนั้นก็ปล่อยให้เลือดไหลออกจากตัวมันจนแน่นิ่งช่วงก่อนที่มันจะขาดใจรู้สึกว่ามันจะทรมานที่สุดพยายามดิ้นรนขัดขืนทั้งปีกทั้งขาสะบัดไปสะบัดมาอย่างสุดเวียงเท่าที่จะมีแรงต้านอยู่แต่ก็ไม่สามารถจะเอาชนะแรงอันมหาศาลของเพชฌฆาตได้พวกมันชักกระตุกตาเหลือกก่อนที่จะถูกโยนไปกองรวมกันรอลวกน้ำร้อนแล้วถอนขนจากนั้นไก่ที่ไร้ลมหายใจก็จะเข้าสู่กระบวนการลวกน้ำร้อนถอนขนแล้วก็ผ่าท้องควักเครื่องในออกแยกขายส่วนตัวไก่แยกลำเลียงลงเข่งส่งตลาดตอนเที่ยงคืนวิบากกรรมของไก่ยังไม่หมดลงหลังจากถูกซื้อไปจากแผงก็ต้องถูกสับเป็นชิ้นๆต้มเปื่อยย่างทอดอบตามแต่กรรมวิธีการปรุงอาหารของแต่ละคนเพื่อบริโภคตามด้วยกระบวนการเอาซากศพเหล่านั้นเข้าปากเคี้ยวย่อยจนแหลกเหลวเป็นก้อนขี้คนกรรมของไก่แท้ๆ
ไม่รู้ว่าโชคดีหรือโชคร้ายที่ต้องมาเห็นความตายอย่างทรมานของสัตว์ที่ยังไม่ถึงคราวตายคิดไปคิดมาเพลินๆไม่รู้อาม่าเดินมาจากไหนมาสะกิดให้ไปกินข้าวมื้อนั้นแทบไม่หิวเอาเสียเลยเพราะบรรยากาศในห้องเชือดไก่เหม็นจนแทบทนไม่ได้อดที่จะถามอาซิมไม่ได้ว่าทำแบบนี้กับไก่เป็นพันเป็นหมื่นตัวอาซิมไม่กลัวบาปเหรอบ่อเสียงกังหน้าอาตีไม่ทำอย่างนี้แล้วจะไปทำอะไรกินบาปอยู่ที่คนทำกรรมอยู่ที่คนกินแบ่งกันคนละครึ่งอยู่แล้วเราจ้างเขาทำคนทำก็รับกันไปเองไม่เห็นว่าเราจะต้องกลัวอะไรเลยมามะมากินข้าวกันดีกว่าดูแล้วคิดมากหรือนี่อาม่าพูดสมทบขึ้นขนาดมาโรงฆ่าไก่ยังคิดได้ขนาดนี้อาม่ายังมีเพื่อนทำโรงฆ่าเป็ดฆ่าหมูอีกนาวันหลังจะพาหรือไปดูแค่ได้ยินก็สะดุ้งโหยงแล้วยังจะมาอวดอีกอาม่านี่ก็แล้วทั้งอาม่าและอาซิมก็พุ้ยข้าวในถ้วยใส่ปากอย่างเร็ดอร่อยท่าทางเหมือนไม่รู้ร้อนรู้หนาวอะไรกับพวกชีวิตสัตว์เหล่านั้นเลยอาซิมยังพูดต่อไปอีกว่างานอย่างนี้นะถ้าเราไม่ทำคนอื่นเขาก็ทำจริงหรือเปล่าเรื่องบาปเรื่องกรรมน่ะบ่เสียงกังได้ตังมาก็ทำบุญอุทิศส่วนกุศลไปให้พวกมันทดแทนกันไปก็ได้นี่ปีหนึ่งอ้วกก็จัดทำบุญล้างซวยให้โรงงานทีหนึ่งเชิญเซียงซือมาทำพิธีปัดรังควานวิญญาณด้วยอาซิมพูดง่ายๆราวกับอะไรๆก็หักล้างกันได้ตามใจชอบทางบัญชีนรกและผู้กำหนดบาปบุญจะคิดง่ายๆเหมือนอาซิมหรือเปล่าไม่ว่าจะอย่างไรก็ตามมื้อนั้นทั้งอาม่าและอาซิมกินข้าวกันอิ่มแปร่แล้วก็ไปนั่งดูวิดีโองิ้วกันอย่างสบายใจเฉิบปล่อยให้คนรับใช้เก็บชามข้าวจนได้เวลาอาม่าก็ขอลาอาซิมกลับบ้านเพราะเป็นห่วงอากงปล่อยให้อยู่คนเดียวหลังจากนั้นเพียง2 เดือนเราก็ได้ข่าวไอ้แก้วเพชฌฆาตอีสานของอาซิมล้มป่วยลงด้วยโรคติดเชื้อจากไก่หมอบอกว่ารักษาไม่หายได้แต่ให้กินยาแก้อักเสบประทังไปให้อยู่รอดร่างกายไอ้แก้วเริ่มลดภูมิต้านทานลงไปเรื่อยๆจนอิดโรยแล้วก็มีเหงื่อออกมากจนเพลียแขนเปลี้ยรีบนานวันเข้าก็ไม่มีแรงจะทำงานจึงขอลากลับบ้านเพียงอาทิตย์เดียวเท่านั้นเมียไอ้แก้วก็โทรศัพท์มาบอกอาซิมว่าไอ้แก้วตายเสียแล้วที่สำคัญคือก่อนตายไอ้แก้วมีอาการกระสับกระส่ายทุรนทุรายเหมือนโดนน้ำร้อนลวกวิ่งไปรอบบ้านเหมือนไก่ถูกเชือดแต่ยังไม่ตายทำท่าเหมือนคนตกใจกลัวมากๆปากก็พูดว่ากลัวแล้วกลัวแล้วไม่เอาแล้วไม่ทำแล้วกลัวแล้วกลัวแล้วร้องไห้ฮือๆตลอดเวลาไม่ยอมให้ใครเข้าใกล้จนล้มลงหมดสติแน่นิ่งไปไม่นานนักไอ้สีที่มาจากบ้านเดียวกันกับไอ้แก้วก็ล้มป่วยลงอีกคนเริ่มจากมีอาการไอหอบเวียนหัวตลอดเวลาจนวันหนึ่งเกิดลื่นล้มตรงบริเวณที่ตัวเองเชือดคอไก่หัวฟาดพื้นต้องหามส่งโรงพยาบาลหมอบอกว่าเลือดข้างในสมองเพราะถูกกระแทกรุนแรงมากในที่สุดไอ้สีก็เสียชีวิตคาเตียงหมอไปอีกคนจู่ๆอาซิมก็ต้องมาเสียลูกน้องไป2 คนพร้อมกันแต่แกก็ไม่คิดอะไรมากพูดแต่ว่าบอดเสียงกังบอดเสียงกังแล้วรับลูกน้องใหม่เข้ามาแทนลูกน้องใหม่ยังวัยรุ่นอายุยังน้อยทำงานยังไม่คล่องเหมือนคนงานระดับมืออาชีพอย่างไอ้แก้วไอ้สีทำไปก็คุยไปตามประสาเด็กบ้านนอกพูดไม่ถูกหูก็ทะเลาะกันบ้างเถียงกันบ้างจนกระทั่งปาไก่ใส่กันอาซิมมาเห็นเข้าก็โมโหด่าพวกมันสักพักพวกมันก็เลิกทะเลาะกันเองหันมาซุบซิบกันยิ้มบ้างหัวเราะบ้างแล้วก็ทำงานต่อเหมือนปกติ
คืนนั้นพอพวกคนงานต่างนอนหลับกันหมดแล้วเด็กใหม่ทั้งสองก็แอบปีนออกจากห้องพักคนงานไปยังห้องของอาซิมที่อยู่บนชั้นสองของตึกสูงงัดประตูเข้าห้องนอนของหลานสาวอาซิมเพราะคิดผิดนึกว่าเป็นห้องของอาซิมตั้งใจว่าจะขโมยเงินทองแล้วก็หนีกลับบ้านเลยไม่อยู่ให้ด่าแล้วแต่โชคร้ายเสียงกุกกักทำให้หลานสาวอาซิมตื่นขึ้นมาประสบเหตุพอดีจึงร้องโวยวายเอะอะให้คนช่วยคนหนึ่งรีบเข้ามาล็อกคอปิดปากไม่ให้ร้องอีกคนหนึ่งไม่ชักช้ารีบหอบถุงทรัพย์สินที่โกยได้แล้วก็คว้ามีดที่เตรียมมาจ้วงแทงท้องของหลานสาวอาซิมจนแน่นิ่งไปทั้งสองทิ้งศพไว้แล้วก็หนีกลับบ้านไปในคืนนั้นทันทีสองวันต่อมาตำรวจก็ตามจับคนร้ายได้พร้อมกับทรัพย์สินที่ขโมยเอาไปแต่ชีวิตหลานสาวที่สูญเสียไปไม่มีทางได้คืนอาซิมเสียใจมากเหมือนโดนกระชากหัวใจไปทั้งดวงไม่นึกไม่ฝันว่าคนงานจะทำกันได้ถึงขนาดนี้รับโจรเข้ามาทำงานแท้ๆอาซิมคร่ำครวญเป็นความผิดของอ้วเองทีหน้าทีหลังจะรับคนงานต้องระวังให้ดีกว่านี้แต่ก็ไม่มีใครช่วยแกได้มากไปกว่ามาร่วมแสดงความเสียใจในงานศพอาหมวยและช่วยกันทำบุญอุทิศส่วนกุศลไปให้พอจบงานศพทุกอย่างก็ดำเนินไปตามปกติบัดนี้คนงานของอาซิมเหลือเพียง13คนแกไม่กล้ารับลูกน้องใหม่แล้วจึงใช้วิธีเพิ่มค่าแรงให้คนเก่าจะได้มีกำลังใจทำงานให้มากขึ้นเพื่อที่จำนวนไก่จะได้มีพอส่งลูกค้าได้เหมือนเดิมไม่ติดขัดแต่อีกเพียง2เดือนต่อมาคนงานของอาซิมก็สร้างเรื่องอีกคนงานสองคนออกไปเที่ยวงานสงกรานต์กินเหล้าเมาแล้วก็ทะเลาะกับวัยรุ่นข้างวัดโดนยิงตายทั้งคู่เมื่อคนงานลดลงอีกสองคนงานก็เริ่มมีปัญหาอาซิมคิดจะรับคนใหม่อีกแต่ใจก็ยังปวดๆช่างเถอะคนงาน11คนทำกันไปก่อนละกันแต่ปรากฏว่าไก่ที่เคยทำกันในระดับหลักพันลดจำนวนลงมาเหลือระดับหลักร้อยทำส่งลูกค้าไม่ทันยอดขายก็ลดลงหวบภาพแกเริ่มกินไม่ได้นอนไม่หลับเพราะอยากได้คนเพิ่มแต่จะหาลูกน้องดีๆที่รักงานแบบนี้สักคนมันไม่ใช่เรื่องง่ายเมื่อคนน้อยงานหนักลูกน้องก็เครียดจนเกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันเมื่อคนงานคนหนึ่งแสดงอาการตึงเครียดปีนขึ้นไปบนเสาไฟฟ้าแล้วกระโดดลงมาโดยไม่พูดอะไรเลยผลก็คือตายคาที่ตำรวจพิสูจน์ศพลงความเห็นว่าคนงานของอาซิมเมายาบ้าแต่เพื่อนที่ทำงานอยู่ด้วยกันยืนยันว่าคนงานคนนี้ไม่เสพยาบ้าดื่มแต่เครื่องชูกำลังหลายขวดทุกวันอาจเป็นผลให้เกิดภาวะจิตใจคลุ้มคลั่งก็ได้ในเวลาไล่เลี่ยกันนั่นเองคนงานอีกสองคนก็เกิดล้มป่วยด้วยโรคไข้เลือดออกที่กำลังระบาดบวกกับโรคภูมิต้านทานถดถอยโรคปอดระบบทางเดินหายใจอักเสบจู่ๆก็ปวดหัวตัวร้อนไอกระโชกทั้งวันจนกระทั่งไอเป็นเลือดไปหาหมอที่โรงพยาบาลเอายามากินอยู่ได้2เดือนกว่าก็หลับตายในที่พักคนงานจากคนงาน15คนเหลืออยู่8คนในเวลาไม่กี่เดือนหากปล่อยให้เป็นไปอย่างนี้ต่อไปโรงงานคงต้องปิดกิจการแน่ๆถึงเวลาแล้วที่จะต้องรับคนงานเพิ่มเป็นยังไงก็เป็นกันอาซิมตัดสินใจให้คนงาน2คนกลับไปหาคนงานที่บ้านมาเพิ่มโดยให้เวลา5วันเจ้าลูกน้อง2คนนี้ดีใจจนตัวสั่นที่ได้กลับไปเที่ยวบ้านแต่จะเป็นเวรกรรมของเจ้า2คนหรือของอาซิมก็ไม่มีใครบอกได้วันนั้นมีการก่อการร้ายวางระเบิดรางรถไฟสายนี้พอดีเมื่อขบวนรถไฟแล่นมาถึงจุดเกิดเหตุก็เหยียบกับระเบิดเข้าเต็มที่ทำให้โบกี้รถไฟกระเด็นตกรางโดยผู้โดยสารเคราะห์ร้าย
ลอยละลิ่วกระเจิดกระเจิงไปคนละทิศละทางหลายสิบศพสภาพแหลกเหลวแขนขาดขาขาดกระจัดกระจายเกลื่อนกลาดไปทั่วบริเวณข้างรางรถไฟคนงานของอาซิมไม่พกบัตรประชาชนกว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจจะตรวจสอบศพออกมาได้ว่าใครเป็นใครจึงใช้เวลาแรมเดือนเมื่ออาซิมรู้ข่าวว่าลูกน้องตายอีกสองคนแกถึงกับเป็นลมพอฟื้นคืนสติขึ้นมาอาซิมตัดสินใจใช้แผนเดิมคือเร่งให้คนงานที่เหลืออยู่6คนทำงานหนักเป็น2เท่าทำชนิดหามรุ่งหามค่ำไม่ต้องหลับไม่ต้องนอนโดยแกจะยอมจ่ายค่าแรงให้ไม่อั้นคนงานจึงเร่งมือกันฆ่าไก่เสียจนไม่มีเวลาแม้แต่จะหยุดมองหน้ากันแต่กรรมของอาซิมก็ยังไม่สิ้นสุดจนกระทั่งวันหนึ่งวันนั้นอาซิมเดินมาตรวจงานที่โรงงานฆ่าไก่แกยืนมองดูลูกน้องทำงานอย่างขมีขมันและก็ยิ้มอย่างสบายใจถ้าลือทำกันแข็งขันขนาดนี้คงทันส่งตามออเดอร์แน่แกพึมพำอย่างโล่งใจและก็หมุนตัวกลับไปโดยไม่ทันระวังตัวขณะนั้นลูกน้องอีกคนหนึ่งถือมีดปลายแหลมอยู่ในมือเตรียมเดินมาเชือดไก่ด้วยความง่วงอันเนื่องมาจากการอดนอนติดต่อกันมาหลายคืนบวกกับพื้นที่เลอะเทอะไปด้วยน้ำล้างไก่ทำให้คนงานคนนั้นก้าวพลาดลื่นถลายพุ่งถลาเข้ามาหาอาซิมอาซิมเบิกตากว้างเมื่อหันมาเห็นมีดปลายแหลมในมือคนงานมันพุ่งขึ้นมาจนเสียบคอแกมิดด้ามทะลุออกหลังคออาซิมยืนตาค้างเลือดทะลักออกมาจนแดงฉานเต็มตัวแล้วก็เต็มพื้นแล้วแกก็ล้มลงบนกองศพไก่ในสภาพตัวซีดไม่ต่างไปจากไก่ที่ถูกเชือดคอจนสิ้นลมในที่สุดอาซิมก็หนีวงเวียนกรรมไปไม่พ้นกรรมของอาซิมที่ทำมาสนองแกเข้าอย่างจังคำว่าบอดเสียงกังดูเหมือนจะช่วยอะไรอาซิมไม่ได้อีกแล้วตรงกันข้ามนี้ถ้าอาซิมเฉลียวใจแก้ไขความผิดโดยการหยุดเบียดเบียนชีวิตอื่นลงบ้างบั้นปลายชีวิตแกอาจจะไม่จบลงเช่นนี้สำหรับตัวอาม่าเองแม้ไม่ได้ทำกรรมกับใครไว้แต่ก็ได้รับผลเสียจากนิสัยที่ชอบบอดเสียงกังเช่นเดียวกันเมื่ออาม่าอายุ80กว่าปีอาม่าก็ป่วยด้วยโรคเบาหวานวันหนึ่งอาม่าเดินไปเยี่ยมเพื่อนที่ฟาร์มหมูอีกฝากฝั่งของท้องนาบังเอิญเดินไปเตะก้อนหินจนเล็บฉีกเลือดไหลมีแผลถลอกกลับมาบ้านลูกหลานจะพาอาม่าไปหาหมอที่โรงพยาบาลอาม่าก็ไม่ยอมไปเพราะกลัวเสียเงินพูดกับลูกหลานต่อไปว่าบอดเสียงกังบอดเสียงกังแล้วก็หายาแดงชนิดทาแผลธรรมดามาทาแผลเองอาม่าทายาทุกวันไม่ล้างแผลเลยแผลก็ไม่ยอมตกสะเก็ดเสียทีจึงเอาทิงเจอมาทาซ้ำจนไหม้ทำให้แผลเริ่มเน่าและก็ขยายวงกว้างขึ้นเรื่อยๆจนยากแก่การรักษาอีกทั้งอาม่ายังเป็นแผลในขณะที่มีโรคเบาหวานด้วยจึงทำให้ติดเชื้อง่ายขึ้นจนกระทั่งแผลลุกลามมากเกินเยียวยานั่นแหละอาม่าจึงยอมไปโรงพยาบาลหลังจากหมอตรวจแล้วหมอบอกว่ามีทางเดียวที่จะรักษาชีวิตรอดไว้ได้คือต้องตัดขาทิ้งอาม่าตกใจและก็เสียใจมากหลังผ่าตัดอาม่าเอาแต่ร้องไห้คร่ำครวญอยู่ตลอดเวลาว่าต่อไปนี้ต้องเป็นคนไร้ขาจะไปไหนมาไหนก็ลำบากจะมีความสุขได้อย่างไรแล้วยังเป็นภาระของคนอื่นอีกด้วยอาม่าบ่นน้อยใจตัวเองแล้วก็ร้องไห้สุดชีวิตจนกลายเป็นคนไม่มีความสุขหลงลืมและก็ตรอมใจตายไปในที่สุดสรุปว่าชีวิตไม่ใช่เรื่องที่จะบอดเสียงกังได้ทุกเรื่องเมื่อเกิดเหตุการณ์ร้ายๆแทนที่จะปล่อยปละ
ถ้ารีบจัดการแก้ไขให้เรียบร้อยเสียก่อนเรื่องเล็กอาจจะไม่ลามเป็นเรื่องใหญ่ดังเช่นอาซิมกับอาม่าที่ต้องมาเสียชีวิตก่อนเวลาอันควรทั้งคู่ทั้งหมดนี้เป็นเพราะคำว่าบ่อเสียงกังคำเดียวแท้เรื่องเล่ากฎแห่งกรรมจากชีวิตจริงเรื่องที่สองตีนแมวจนมุมเมื่อครั้งข้าพเจ้าทำป่าไม้ที่พิษณุโลกนั้นมีโอกาสเข้าป่าหลายแห่งไปทั้งอำเภอพรหมพิรามอำเภอวังทองอำเภอบางกระทุ่มอำเภอบางระกำเกือบจะเรียกว่าไปทุกอำเภอเว้นอำเภอนครไทยซึ่งในสมัยนั้นหนทางการคมนาคมยังไม่มีเป็นทางกันดารขนาดต้องเดินกัน7วัน7คืนข้ามภูเขานับไม่ถ้วนจึงจะถึงจากการไปป่าดงแต่ละอำเภอนี้ทำให้ได้เห็นชีวิตของคนป่าปนดงในแถบนั้นเป็นอย่างดีบางท้องที่มีคนยากจนแม้แต่ข้าวสารก็แทบจะไม่มีกินพวกเขาเหล่านั้นต้องขุดหัวเผือกหัวมันมาต้มกินเป็นอาหารก็เคยเห็นอยู่ผักน้ำพริกปลาทูที่คนยากคนจนในเมืองกินนั้นจัดว่าเป็นอาหารพิเศษสำหรับพวกที่อยู่ตามป่าดงอันห่างไกลจากความเจริญเป็นอย่างยิ่งเพราะปกติธรรมดาพวกเขาจะกินพริกกับเกลือจิ้มกับผักสดตามแต่จะหาได้เท่านั้นกะปิที่คนในเมืองเอามาตำน้ำพริกกินอย่าไปหาในป่าดงเสียให้ยากเลยแต่ถ้าจะพูดกันไปแล้วบางอำเภอช่างสมบูรณ์เสียนิกรัยสมดังภาษิตที่ว่าในน้ำมีปลาในนามีข้าวทั้งนี้เมื่อปีที่ข้าพเจ้าเข้าไปทำงานในดงพันชรีอันแสนจะกันดารได้ไม่กี่เดือนเราก็ต้องอพยพเข้าไปอยู่ในหมู่บ้าน3เรือนซึ่งไกลออกไปประมาณ 15-16 กิโลเมตรเพราะฝนมาเร็วกว่าทุกปีและที่หมู่บ้าน3เรือนนี้เองทำให้ข้าพเจ้านึกถึงภาษิตดังกล่าว3เรือนเป็นหมู่บ้านที่ตั้งอยู่ริมแม่น้ำยมมีแม่น้ำใสไหลเย็นทั้งปีซึ่งในแม่น้ำเล็กๆสายนี้ช่างอุดมสมบูรณ์ด้วยปลาสารพัดชนิดอีกทั้งท้องนาที่อยู่นอกหมู่บ้านไม่ห่างไกลเท่าใดนักก็เต็มพืชไปด้วยต้นข้าวอันเขียวชะอุ่มเป็นทิวแถวมองดูเหมือนพรมผืนใหญ่ที่ใครเอามาปูไว้สุดลูกหูลูกตาแต่นั่นแหละแม้บ้านเรือนจะเต็มไปด้วยผู้คนที่มีการกินดีอยู่ดีก็ย่อมมีคนจนปะปนอยู่เป็นธรรมดาจะให้สบายไปทั่วทุกคนก็เห็นจะหาลำบากด้วยเหตุนี้ข้าพเจ้าจึงได้รู้เรื่องของใครคนหนึ่งซึ่งหากินเลี้ยงลูกเมียตัวเป็นเกลียวหากทว่าอาชีพของเขาเผอิญเป็นมิจฉาชีวะกล่าวคืออาชีพที่มิชอบในทางธรรมเขาจึงต้องประสบความทุกข์เข็ญเป็นทวีคูณเรื่องนั้นมีอยู่ว่าในขณะที่ชาวบ้านสามเรือนทั้งหลายเขาทำนาเมื่อหน้านาหาปลาในน้ำกันอยู่เป็นปกติกลับมีชายคนหนึ่งซึ่งไม่ได้หากินเช่นชาวบ้านทั้งหลายเขาชายคนนี้มีชื่อว่านายเกิดอาชีพของนายเกิดได้แก่การลักเล็กขโมยน้อยไปจนถึงลักใหญ่ขโมยใหญ่นั่นก็คือถ้าบ้านใดเผลอไม่ระมัดระวังตัวให้ดีนายเกิดก็ย่องเข้าไปหยิบฉวยเอาสิ่งของที่มีค่าต่างๆเอาไปขายยังหมู่บ้านอีกแห่งหนึ่งอยู่ห่างออกไปหลายกิโลเมตรนำเงินทองมาเลี้ยงดูลูกเมียของตนเป็นเหตุให้อยู่ในหมู่บ้านสามเรือนไม่ได้เพราะชาวบ้านเขารวมหัวกันขับไล่ให้ไปอยู่ท้ายบ้านนายเกิดผู้นี้ข้าพเจ้ารู้จักโดยบังเอิญด้วยข้าพเจ้าและคนงานพากันอพยพออกมาจากดงพันชรีจะเป็นปากทางเข้าหมู่บ้านสามเรือนรถเกิดตายเสียกลางทางข้าพเจ้าจึงแวะขอน้ำดื่มแก้กระหายที่กระท่อมของนายเกิดและนับจากวันนั้นก็เป็นที่รู้จักกัน
แต่ไม่ค่อยสนิทสนมเท่าไหร่นักต่อเมื่อข้าพเจ้าและคนงานได้เข้าไปอาศัยอยู่ในหมู่บ้านสามเรือนแล้วได้ยินกิตติศัพท์ของนายเกิดเต็มสองหูทั้งนี้เนื่องจากผู้ใหญ่บ้านได้เมตตาตักเตือนพวกข้าพเจ้าว่าถ้าจะเข้ามาอยู่ในหมู่บ้านนี้แล้วก็ขอให้ระมัดระวังเรื่องเครื่องเครารถยนต์ตลอดจนเครื่องมือเครื่องไม้ให้จงหนักเพราะถ้าเผลอเมื่อใดจะไม่รับรองด้วยชาวบ้านในละแวกนี้พากันเจอมาแทบทุกหลังคาเรือนตอนแรกข้าพเจ้าออกจะแปลกใจแต่เมื่อซักไซ้ไล่เลียงหนักเข้าผู้ใหญ่บ้านได้เปิดเผยว่าในหมู่บ้านนี้มีมือดีคนหนึ่งเที่ยวรบกวนชาวบ้านอยู่จนไม่เป็นสุขมาแล้วเขาผู้นั้นก็คือนายเกิดที่ข้าพเจ้าเคยไปขอน้ำกินนั่นแหละข้าพเจ้าขอบคุณผู้ใหญ่บ้านที่เมตตาตักเตือนแต่ก็ไม่รู้จะทำอันใดเมื่อนายเกิดแกยังไม่เคยทำความเดือดร้อนให้แก่พวกเราเลยทั้งที่วันดีคืนดีแกก็จะแวะมาเยี่ยมพวกเราอยู่เนืองๆและการเยี่ยมของแกนั้นก็ไม่มีอะไรมากนอกจากจะมากินข้าวกินเหล้าคุยกันไปจนได้เวลาพอสมควรแกก็ลากลับไปเป็นเช่นนี้แทบทุกครั้งครั้นต่อมาเมื่อฝนซาหนทางพอแห้งไม่เจิ่งด้วยน้ำฝนข้าพเจ้าก็ตั้งใจจะยกขบวนรถกลับไปโดยวิ่งออกไปทางอำเภอวังทองข้ามแม่น้ำยมกลับพิษณุโลกและบัดนั้นเองเราจึงได้รู้ว่าแบตเตอรี่กุญแจเลื่อนแม่แรงได้อันตรธานหายไปเสียแล้วข้าพเจ้าถึงแก่งงงวยและปักใจว่านายเกิดทำพิษเอาเสียแล้วก็ใช่ที่เพราะแกมาเยี่ยมเยียนพวกเราครั้งใดก็กลับมือเปล่าไปทุกทีทั้งพยานหลักฐานเราก็ไม่มีจึงเป็นอันจนปัญญาที่จะเอาผิดแกได้จำต้องปล่อยเลยตามเลยถึงกระนั้นเพื่อความรอบคอบข้าพเจ้าจึงแจ้งให้ผู้ใหญ่บ้านไว้เป็นหลักฐานพอผู้ใหญ่บ้านรู้ปุ๊บแกก็ตบหัวเข่าผางพลางอุทานออกมาคำเดียวว่าไอ้เกิดแล้วแกก็ไม่รอช้ารีบระดมผู้คนทั้งชวนคนขับรถของข้าพเจ้าคนหนึ่งไปบ้านหรือกระท่อมนายเกิดทันทีสักสองชั่วโมงผ่านไปข้าพเจ้าก็เห็นแกเดินคอตกนำชาวบ้านกลับมาพลางบอกข้าพเจ้าด้วยเสียงเหียบเครือว่าไม่มีไม่รู้มันเอาไปซ่อนไว้ที่ไหนข้าพเจ้าก็ปลอบว่าช่างมันเถิดของหายแล้วก็หายไปอย่าได้ติดตามให้ลำบากเลยเพื่อวันหน้าวันหลังแกเผอิญพบก็ขอให้เก็บเอาไว้ให้ข้าพเจ้าด้วยก็เท่านั้นแล้วพวกเราก็จัดแจงขนของขึ้นหลังรถออกวิ่งไปตามถนนที่แสนจะกรุกรักยกกองกลับไปตัวเมืองกันในบัดนั้นอีกสัปดาห์เสร็จข้าพเจ้ายังมีธุระข้างค้างอยู่ที่หมู่บ้านสามเรือนจึงได้เดินทางไปอีกครั้งก็พอดีได้เรื่องนายเกิดของหายแกรีบรุดออกจากกระท่อมเดินไปแจ้งความที่สถานีตำรวจถึงบางกระทุ่มไม่ยอมแจ้งความกับผู้ใหญ่บ้านซึ่งแกถือว่าเป็นศัตรูของแกเจ้าหน้าที่ตำรวจได้มายังหมู่บ้านสามเรือนและชวนให้ผู้ใหญ่บ้านไปดูที่เกิดเหตุด้วยกันเมื่อไปถึงกระท่อมของแกผู้ใหญ่บ้านจึงได้ทราบว่าสมบัติของนายเกิดที่แจ้งความหายนั้นได้แก่แบตเตอรี่ประแจเลื่อนกับแม่แรงผู้ใหญ่บ้านถามนายเกิดทันทีว่าของเหล่านี้แกได้มาอย่างไรทำไมแกถึงมีแบตเตอรี่กุญแจและแม่แรงแกเป็นคนขับรถหรือวะแกมีรถมาตั้งแต่เมื่อไหร่นายเกิดตอบไม่ได้ผู้ใหญ่บ้านก็ได้พาเจ้าหน้าที่ตามกับนายเกิดมาบ้านของผู้ใหญ่เพื่อให้ดูสิ่งของที่นายเกิดแจ้งว่าถูกขโมยของเหล่านั้นอยู่บนบ้านของแกครบทุกอย่างนอกจากนั้นแกยังให้ดูหลักฐานที่ข้าพเจ้าแจ้งความไว้ที่แกอีกด้วย
นายเกิดถึงแก่พูดไม่ออกผู้ใหญ่จึงสรุปตอนท้ายว่าหลังจากที่เจ้าของเขาแจ้งความไว้ฉันก็เที่ยวไปสืบสอบดูจนได้พบที่ซ่อนในดงกล้วยจึงได้ขนเอาไปก่อนที่จะไปแจ้งตำรวจเขาก็พอดีแกอุตส่าห์เดินทางไปแจ้งไว้ก่อนนายเกิดก็เลยต้องติดตารางเรื่องเล่ากฎแห่งกรรมจากชีวิตจริงเรื่องที่สามเมื่อกรรมตามสนองวิถีแห่งกรรมคือวิถีแห่งความเป็นจริงที่ไม่มีใครสามารถหลบเลี่ยงได้บทบาทแห่งกรรมจะดำเนินไปตามวิถีซึ่งผู้สร้างกรรมได้ก่อไว้เมื่อถึงกำหนดที่จะต้องชดใช้กรรมนั้นผลกรรมจะดลบันดาลให้สิ่งที่ไม่น่าเชื่อว่าจะเป็นไปได้กลับเป็นไปได้เพื่อให้ผู้ก่อกรรมได้รับผลแห่งกรรมที่เคยสร้างไว้อย่างสาสมและนี่คืออีกหนึ่งเรื่องราวที่สามารถที่จะสะท้อนให้เห็นอย่างชัดเจนว่าเรื่องราวของกรรมนั้นคือเรื่องจริงที่ไม่อาจปฏิเสธได้หากจะกล่าวกันว่าส่วนใหญ่แล้วพ่อค้าหรือผู้ที่ขายสินค้าตามร้านต่างๆมักจะฉวยโอกาสทุจริตและเอาเปรียบลูกค้าอยู่เสมอก็คงไม่ใช่คำพูดที่เกินจริงนักเพราะเรื่องทำนองนี้มีให้เห็นมาตลอดนับตั้งแต่อดีตจวบจนถึงปัจจุบันเชื่อได้เลยว่าหลายท่านอาจจะเป็นอีกผู้หนึ่งที่เคยถูกร้านค้าเอารัดเอาเปรียบโดยวิธีหลากหลายไม่ว่าจะเป็นการโกงตาชั่งหรือนำเอาสินค้าไร้คุณภาพมาขายโดยปราศจากความรับผิดชอบไม่ว่าจะเป็นกรณีใดๆความเจ้าเล่ห์แสนกลของร้านค้าบางร้านก็เห็นแก่ตัวเห็นแก่ได้ขาดจิตสามัญสำนึกต่อลูกค้าทำให้เกิดกลเม็ดวิธีคดโกงหลายรูปแบบและพ่อค้าเหล่านี้ก็ไม่เคยสนว่าสิ่งที่พวกเขากระทำลงไปนั้นเป็นบาปเป็นการหลอกลวงเพื่อนมนุษย์อย่างไม่น่าให้อภัยดังเช่นในกรณีของแป๊ะกิมซึ่งจะเล่าให้ฟังดังต่อไปนี้ร้านแป๊ะกิมเป็นร้านขายของเบตเตล็ดอยู่ใกล้สามแยกบ้านถ่อนอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีซึ่งเมื่อสมัย30ปีก่อนนั้นร้านแป๊ะกิมนี้นับว่าเป็นร้านค้าประจำของพวกเด็กๆเพราะแป๊ะกิมมักจะหาขนมและก็ของเล่นมาขายเพื่อดึงดูดใจพวกเด็กๆให้เข้ามาซื้อของในร้านของแกเสมอๆทั้งขนมและก็ของเล่นในร้านของแป๊ะกิมส่วนใหญ่ก็จะมีราคาแพงเช่นเดียวกับสินค้าประเภทอื่นๆก็มักจะมีราคาแพงกว่าร้านอื่นๆเช่นกันแต่ด้วยเพราะในย่านนั้นมีแต่เพียงร้านของแป๊ะกิมเปิดขายของอยู่ร้านเดียวจึงทำให้ผู้คนซึ่งอาศัยอยู่ในย่านนั้นไม่มีทางเลือกถ้าไม่ซื้อของที่ร้านแป๊ะกิมก็ต้องเข้าไปในตลาดซึ่งอยู่ไกลออกไปอีกหลายกิโลทีเดียวยามใดที่บ้านเมืองประสบภาวะวิกฤตไม่ว่าจะเป็นด้วยเหตุทางการเมืองหรือภัยธรรมชาติที่มักจะเกิดขึ้นบ่อยครั้งแป๊ะกิมจะฉวยโอกาสกักตุนสินค้าเอาไว้เพื่อที่จะได้ขึ้นราคาอย่างบ้าเลือดเมื่อชาวบ้านต้องประสบภาวะขาดแคลนโดยพฤติกรรมของแป๊ะกิมนี้เป็นที่รังเกียจของชาวบ้านจำนวนมากแต่ในขณะเดียวกันก็จำต้องอาศัยสินค้าของแป๊ะกิมเพื่อยังชีพในยามที่จำเป็นการกระทำซึ่งแสดงออกถึงความเห็นแก่ตัวเห็นแก่ได้อย่างร้ายกาจของแป๊ะกิมนี้สร้างความเดือดร้อนให้กับชาวบ้านบ่อยครั้งแต่สมัยนั้นเจ้าหน้าที่บ้านเมืองไม่สามารถดูแลได้อย่างทั่วถึงจึงทำให้พ่อค้าหน้าเลือดอย่างแป๊ะกิมค่อยๆสร้างฐานะจนร่ำรวยได้ในเวลาอันรวดเร็วและเมื่อยิ่งได้ก็ยิ่งโลภไม่ยอมหยุดพฤติกรรมอันเลวร้ายของแป๊ะกิมก็พัฒนารูปแบบออกไปต่างๆนานาสินค้าหมดอายุสินค้าขาดคุณภาพชนิดต่างๆ
ถูกแป๊ะกิมใช้เงินกว้านซื้อเพื่อนำมาขายในร้านชาวบ้านในสมัยนั้นความรู้น้อยไร้การศึกษาก็พากันซื้อสินค้าเหล่านั้นมาใช้มากินใครโชคดีก็ไม่เกิดอะไรขึ้นกับสุขภาพร่างกายแต่สำหรับบางคนแล้วเมื่อใช้สินค้าด้อยคุณภาพและสินค้าหมดอายุเหล่านั้นก็ถึงกับได้รับพิษภัยถึงขั้นล้มป่วยต้องหามส่งโรงพยาบาลเลยก็มีให้เห็นหลายรายแต่ก็ไม่มีใครที่จะสามารถเอาเรื่องเอาราวกับแป๊ะกิมได้อีกทั้งเจ้าหน้าที่ผู้ดูแลรับผิดชอบทางด้านนี้ก็ถูกเงินทองของแป๊ะกิมล้างสมองเสียจนเห็นผิดเป็นถูกสิ่งที่กล่าวมาแล้วทั้งหมดนี้ล้วนแล้วแต่เป็นพฤติกรรมอันแสนชั่วร้ายของแป๊ะกิมที่กระทำต่อเพื่อนมนุษย์โดยขาดสำนึกแห่งความรับผิดชอบชั่วดีแต่นั่นมันก็ยังไม่เลวร้ายเท่ากับเมื่อแป๊ะกิมได้นำลูกอมที่มีสารเสพติดมาหลอกขายให้เด็กๆจนติดกันงอมแงมโดยไม่คำนึงถึงสุขภาพอนามัยของเด็กน้อยตาดำๆบ้างเลยซึ่งกว่าที่ทางการจะประกาศกวาดล้างลูกอมเคลือบสารเสพติดนี้ก็ปรากฏว่าได้มีเด็กๆติดยาเสพติดกันเป็นจำนวนมากแล้วแล้วแป๊ะกิมก็ปฏิเสธความรับผิดชอบอีกเช่นเคยโดยอ้างว่าไม่รู้ว่ามียาเสพติดเคลือบแฝงอยู่พอทางการประกาศห้ามขายแป๊ะกิมก็สามารถปล่อยของขายได้หมดเรียบร้อยแล้วเจ้าหน้าที่บ้านเมืองไม่สามารถเอาผิดกับแป๊ะกิมได้ตามเคยแต่ชาวบ้านต่างก็พากันรุมสาปแช่งแป๊ะกิมเพราะทุกคนต่างรู้ว่าแป๊ะกิมกระทำไปโดยเจตนาหวังให้เด็กๆติดเพื่อจะได้ขายลูกอมนี้จำนวนมากๆนั่นเองแถมราคาก็แพงกว่าลูกอมปกติหลายเท่าตัวสร้างกำไรได้สูงแป๊ะกิมสามารถรอดพ้นจากเงื้อมมือของกฎหมายโดยใช้เงินเป็นทางผ่านแต่ผลกรรมที่แกได้สั่งสมมาเนิ่นนานนั้นกำลังรอเวลาที่จะสนองตอบแกอยู่โดยที่ตัวแกหาได้สำนึกไม่จนกระทั่งคืนหนึ่งกลางหน้าหนาวในปีนั้นประมาณตีสองเศษของคืนนั้นขณะที่แป๊ะกิมกำลังนอนหลับอย่างสุขสบายในห้องนอนบนตึกชั้นที่3ได้เกิดเพลิงไหม้ขึ้นที่ห้องเก็บของหรือเก็บสินค้าซึ่งอยู่บริเวณชั้น2ของตัวตึกเพลิงได้ไหม้เพียงเล็กน้อยเท่านั้นแต่แป๊ะกิมตกใจจนเกิดอาการช็อกหมดสติไปลูกๆของแกเห็นพ่อช็อกแน่นิ่งเช่นนั้นจึงได้ช่วยกันทำการปฐมพยาบาลกันโกลาหลแต่แป๊ะกิมก็ยังไม่ได้สติฟื้นกลับมาดังเดิมลูกสาวคนเล็กของแป๊ะกิมนึกขึ้นได้ว่าพ่อมียาแก้โรคหัวใจเก็บไว้ในลิ้นชักหัวนอนอารามรีบร้อนจึงหยิบเม็ดยาซึ่งมีลักษณะคล้ายคลึงกันในถุงใบใหญ่ออกมาป้อนเข้าปากแป๊ะกิมผู้เป็นพ่อหมายจะให้ยาช่วยให้พ่อฟื้นกลับคืนมาโดยที่ไม่รู้เลยว่ายาเม็ดนั้นคือยาหมดอายุที่แป๊ะกิมเตรียมบรรจุใส่ถุงแบ่งขายให้กับลูกค้ามันไม่ใช่ยาแก้โรคหัวใจของแป๊ะกิมแต่เป็นเพียงยาลดไข้แก้ปวดธรรมดาที่หมดอายุแล้วซึ่งส่งผลให้หัวใจของแป๊ะกิมเริ่มเต้นอ่อนลงทุกทีร่างอันแน่นิ่งของแป๊ะกิมถูกลูกนำส่งโรงพยาบาลอย่างเร่งด่วนแต่มันช้าเกินไปเพราะแป๊ะกิมสิ้นใจตายตั้งแต่ยังไม่ถึงโรงพยาบาลเรื่องราวในคืนที่แป๊ะกิมถูกผลกรรมตามมาสนองจนต้องสังเวยด้วยชีวิตของตนเองโดยไม่สามารถเอาอะไรไปได้เลยในครั้งนั้นมันเป็นเรื่องที่ได้มาจากคำของลูกๆแป๊ะกิมซึ่งให้การกับเจ้าหน้าที่ตำรวจหลังจากที่แป๊ะกิมต้องมาจบชีวิตลงอย่างอนาถด้วยน้ำมือของลูกสาวตัวเองสิ่งที่เกิดขึ้นในครั้งนี้อาจจะเป็นความบังเอิญหรืออะไรก็ตามทีแต่หากแป๊ะกิมไม่มียาหมดอายุไว้ในครอบครองเพื่อเตรียมขายให้กับลูกค้าผู้หน้าโง่ไร้การศึกษาดังเช่นที่เคยปฏิบัติมานั้นบางทีชีวิตของแป๊ะกิมอาจจะไม่จบลงอย่างน่าเศร้าเช่นนั้นไม่ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นจะเป็นความบังเอิญหรืออะไรก็ตามที
หากไม่มีการสร้างกรรมหรือการกระทำก็คงไม่มีผลกรรมหรือผลแห่งการกระทำนั้นๆอย่างแน่นอนโปรดติดตามเรื่องเล่ากฎแห่งกรรมจากชีวิตจริงกฎแห่งกรรม3เรื่องชุดที่169ในคลิปต่อไป